กรมการขนส่งทางรางก็ได้เดินหน้าศึกษาเพดานเพื่อคุมราคาสำหรับค่าโดยสารและค่าแรกเข้าสำหรับรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีนะครับเพื่อร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางรางเข้าสู่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในปีนี้ครับสำหรับนโยบายลดค่าโดยสารสำหรับรถไฟฟ้าของแต่ละพรรคการเมืองนั้นถือว่ามีความเป็นไปได้นะครับแต่ยังคงต้องดูความชัดเจนในรายละเอียดต่อไปครับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคุณพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์ได้เปิดเผยหลังเป็นประธานสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษากำหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงค่าแรกเข้าและหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบรางนะครับว่าโครงการนี้จะทำขึ้นเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารของระบบรางครับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วครับโดยโครงสร้างดังกล่าวนั้นมีเวลาศึกษา12เดือนนะครับน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์2567โดยการคิดอัตราค่าแรกเข้าในอนาคตนั้นควรจะเรียกเก็บครั้งเดียวนะครับหากต้องจ่ายหลายครั้งนั้นถือว่าไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยปัจจุบันอยู่ที่12ถึง17บาทครับขึ้นอยู่กับสัญญาสัมปทานที่กำหนดไว้นะครับในส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าโดยสารใหม่ในครั้งนี้คาดว่าจะนำมาใช้กับสายสีน้ำตาลสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีครับในส่วนสายสีเทาสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณะสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและช่วงแบริ่งสมุทรปราการสายสีเงินช่วงบางนาสุวรรณภูมิและรถไฟฟ้าที่อยู่ในแผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลนั้นจะไม่มีการบังคับใช้กับสัมปทานเก่าที่มีการลงนามไปแล้วนะครับโดยการกำหนดค่าโดยสารใหม่ทางกรมได้เตรียมข้อมูลเอาไว้แล้วครับแต่ว่าต้องรอให้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางผ่านมติสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะครับจึงจะมีผลบังคับใช้ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลชุดใหม่นั้นจะเห็นด้วยหรือไม่หากเห็นด้วยทางกรมจะมีการเสนอเรื่องไปที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้ภายใน60วันทันทีครับครับนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าของพรรคการเมืองต่างๆนะครับมีที่กำหนดไว้20บาทตลอดสายสำหรับพรรคก้าวไกลกำหนดไว้ที่15ถึง45บาทโดยมองว่ายังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับว่าค่าโดยสารดังกล่าวสามารถจะใช้ช่วยเหลือคนกลุ่มใดได้ยาวนานขนาดไหนภาครัฐต้องอุดหนุนเท่าไหร่จึงจำเป็นต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งครับและยังคงมองว่านโยบายของแต่ละพรรคที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลชุดใหม่นั้นถือว่ามีความเป็นไปได้ครับแต่ในเบื้องต้นได้ศึกษาการใช้งานของทุกกลุ่มไว้แล้วโดยปัจจุบันช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์จะมีผู้ใช้บริการทั้งหมดประมาณ 1,300,000 คนต่อเที่ยวต่อวันนะครับและในส่วนวันเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 890,000 คนต่อเที่ยวต่อวันครับและทั้งหมดนี้คือย่อโลกเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและพบกับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลและทีมงานย่อโลกเศรษฐกิจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ